มาบัตรกีปากคีบกันนะครับพอดีผมซื้อแบบสำเร็จรูปมาเป็นมัดๆนี้นะแล้วมันบีบปุ๊บมันปิ้นมันลื่นนะครับบีบยากนะครับเดี๋ยวมาดูเพราะอะไรนะครับ ถอดออกมาดูนะครับตัวนี้นะครับมันตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยบีบตัวเปล่าก็แทบจะบีบไม่ได้นะครับมันปิ้นๆลื่นๆนะครับผมก็เลยสั่งอีกตัวหนึ่งมานะครับแกะดูข้างในนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะใหญ่กว่านะครับเลือกซื้อก็เลือกซื้อขนาดให้เหมาะสมนะครับอ่ะมาดูวิธีการบัดกีกันนะครับปุ๊บถอดปอกถอดยังไงนะครับถ้าดึงแล้วมันดึงไม่ออกนะครับเราก็เนี่ยนะมีสองตัวอย่างนี้ฮะเราก็เอาอันหนึ่งคีบไว้พอคีบปุ๊บปอกมันจะดึงออกง่ายอย่างนี้นะครับปุ๊บได้อย่างนี้ละนะครับตัดสายนะครับสายไฟก็เลือกขนาดให้พอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอันนี้ผมมีเท่านี้ผมก็ใช้เท่านี้นะครับปุ๊บตัดตามความยาวที่ต้องการนะครับโอ้ปอกสายไฟนะครับไม่ต้องปอกเยอะนะครับปอกประมาณสัก1-2 มิลก็พอนะครับนิดเดียวเพราะเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปที่ชิ้นงานเนี่ยไอตัวปอกสายไฟมันจะหดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับตัวสายไฟมันก็จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะพอดีนะครับไม่ต้องปอกยาวมากนะครับจากนั้นนะครับใครจะจัดสายถ้าใครปอกยาวก็จัดสายมันเรียบร้อยนะครับอย่าให้ปลายมันแตกทั้งสองฝั่งนะครับคีบสายไฟนะครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งนิ้วชี้คีบที่ตะกั่วนะครับแล้วก็ให้ความร้อนที่ชิ้นงานนะครับเติมตะกั่วเข้าไปปึ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะไหลไปทั่วเองนะครับแล้วก็คอยแต่งนะครับไม่ต้องให้มันเยิ้มนะครับดูดออกมาจากสายนะครับให้มันเคลือบสายไว้รอบๆก็พอนะให้มันเต็มชิ้นงานที่เหลือสะบัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะนะครับนะให้มันเคลือบให้รอบนะครับลักษณะนี้เนี่ยนะครับบัดกี้ยังไม่บัดกี้อ่ะเติมตะกั่วทั้งสองฝั่งพวกนี้ต้องฝึกนะครับทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบเป็นออโต้ของมันเองนะครับชินเองแรกๆอาจจะร้อนๆหน่อยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแล้วก็ดูดกลัวออกแล้วสะบัดทิ้งนะครับอย่าให้มันเยิ้มอ่ะเสร็จแล้วนะครับสายไฟสองฝั่งตะกั่วเต็มสายรอบทั้งทุกทิศทางนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับแล้วแต่เทคนิคเลยนะครับปึ๊บใครจะวางที่พื้นหรือใครมีปากคีบคีบก็เอามาคีบนะครับเราจะบัดกรีสายไฟเข้าไปบริเวณที่มันเจาะรูนะครับหรือลึกเข้าไปหน่อยก็ได้เพื่อให้ฉนวนเราเนี่ยวิ่งเข้ามาตรงไอ้แหลมๆเนี่ยเราจะพับเพื่อบีบสายนะครับสายผมเส้นใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่มีเท่านี้ก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้เท่าที่มีมันจะมองไม่เห็นนะครับผมจะจี้หัวแรงเข้าไปที่บริเวณไอ้วงกลมตรงเนี้ยนะครับนั้นทำไงเนี่ยจี้หัวแรงเข้าไปนะให้มันร้อนจัดๆแล้วก็เติมตะกั่วแล้วก็ยังไม่ยกตะกั่วออกนะครับจี้จนกว่าตะกั่วมันจะหลอมติดนะครับตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่บัดกีติดยากนะครับเราต้องให้ความร้อนเยอะๆนะครับแล้วก็เติมตะกั่วอัดตะกั่วเข้าไปนะครับแล้วปล่อยมันค้างไว้อย่างนั้นเหมือนเป็นต้มตะกั่วอยู่เนี้ยต้มแล้วสังเกตนะว่าเฮ้ยมันติดแล้วนะครับตรงนี้ต้องทําบ่อยๆแล้วเราจะรู้นะว่าตะกั่วมันติดชิ้นงานแล้วนะครับหัวแล้วมันไม่ค่อยสะอาดนะครับปึ๊บเคลือบตะกั่วเข้าไปหัวแล้วนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นนะครับทำอย่างที่ผมบอกนะครับจี้เข้าไปนะครับแล้วก็เติมตะกั่วเข้าไป
จี้แล้วก็เติมตะกั่วเข้าไปบึ๊บโอเคอ่ะอันนี้คือมันติดแล้วนะครับติดแค่ข้างเดียวก็พอนะครับหรือมันจะไหลไปติดตรงไหนก็ได้ขอให้มันติดกันนะครับกดตรงนี้ช่วยก็ได้นะครับเพราะเราต้องการความร้อนเยอะนะครับจุดนี้ใส่ปอกเข้าไปนะครับปุ๊บอย่างนี้นะแล้วเราก็บัดจีเข้าไปนะครับให้ไอ้ปอกสายเราเกินเข้าไปตรงแหลมๆนะเพื่อจะบีบนะบีบให้มันแน่นนะครับบีบเป็นพิธีไปงั้นเนี่ยเราก็ให้ความร้อนเข้าไปที่สายไฟนะครับสายไฟที่เราเคลือบตะกั่วไว้แล้วนะมันก็จะละลายติดกับข้างล่างนะครับปึ๊บอย่าไปพอกหนามากนะครับประมาณนี้รอแป๊บหนึ่งนะให้ตะกั่วมันหายร้อนนะครับมันก็จะติดกันนะครับลักษณะนี้นะครับประมาณนี้ช่างมันนะครับสวยไม่สวยช่างมันขอให้มันติดนะครับไฟวิ่งถึงก็พอนะครับหายร้อนหรือยังนะครับถ้ามันหายร้อนแล้วเราก็บีบสายนะครับสายผมเส้นใหญ่เห็นมากมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินในเขี้ยวเนี้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรบีบไปงั้นถ้าไม่บีบเวลาเราบีบปากคีบมันจะมาที่มือเออที่ผมบอกว่าบีบเป็นพิธีไปงั้นบีบไปรัดไม่รัดก็ช่างมันนะครับบีบไปไม่ให้มันที่มือเราเนี่ยแต่ใช้สายไฟเล็กมันก็จะรัดปอกช่วยได้นะครับเวลาเราดึงเนี้ยมันจะได้ไม่เข้าไปหักที่ขั้วนะครับประมาณนี้นะครับเวลาใส่ถ้าใส่อย่างนี้ใส่อาจจะใส่ไม่ได้นะครับมันติดนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนตอนเราถอดนะครับเรามาคีบพอคีบปุ๊บข้างหลังมันจะแบนเราก็สอดเข้าไปได้ง่ายๆแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งเรียบร้อยนะครับปากคีบเราก็จะได้ปากคีบที่หนีบง่ายแล้วนะครับสําหรับคนที่ซื้อแบบนี้มาแล้วมันไม่เวิร์กนะครับถ้าใครซื้อแล้วมันเวิร์กก็โชคดีไปนะครับแต่อันนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับโอเคนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับ